สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวคริปโตทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Crypto My Podcast นะครับวันนี้เรามาเปิดตัวรายการใหม่ที่มือชื่อว่า Alarm Podcast จริงๆก็ไม่ใช่การเปิดตัวหรอกครับเพราะตอนนี้เรามี2 EP แล้วครับซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ที่2นั่นเองนะครับผมดำเนินรายการโดยผมธีรพงศ์ศรีสุพันธ์อลิสจาก Crypto My Advisory ครับRaup Podcast ครับเป็นรายการที่ทางทีมงาน Crypto My Research ได้นำเสนอท็อปิกหรือว่ารีเสิร์ชที่น่าสนใจและเป็นที่ถกเถียงในคริปโตคอมมูนิตี้มาดิสคัสกันนะครับผมซึ่งเราอาจจะมีการนำท็อปิกในกระแสหลักหรือว่าที่เป็นกระแสในสำหรับคนที่ไม่ใช่คริปโตที่กำลังพูดถึงกันมาพูดคุยกันด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางทีมงานไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนใดทั้งสิ้นคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงถ้าอาจสูญเสียเงินได้ทั้งจำนวนปรึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เลยนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นกระแสที่รุนแรงมากนะครับสำหรับเงินดิจิทัล100บาทนะครับลาวอัพพอดแคสต์ EP 2เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับโดยวันนี้ผมมากับแขกรับเชิญถึง2ท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวนะครับผมคนแรกนะครับก็คือพี่หยูจาก EP ที่1มาด้วยครับผมแล้วก็พี่โฟกัสครับจากทีมงานรีเสิร์ชของเราเดี๋ยวผมให้ทั้ง2ท่านแนะนำตัวเลยครับครับสวัสดีครับผมอรุณรุ่งโรจน์สุนทรนะครับอนาลิสต์จากคริปโตมายนะครับผมก็อาจจะคุ้นๆเสียงผมแล้วครับเพราะว่าเคยออกเป็นราวอัพพอดแคสต์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับที่เจาะลึกเรื่อง Binance List Binance นะครับเหรียญที่ List Binance ใช่ครับครับสวัสดีครับผมอภินันท์ครับอภินันท์เดนบอมจากเป็นอนาลิสต์จากคริปโตมายครับก็ EP นี้เป็น EP แรกของผมนะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงครับผมเมื่อกี้ขอแต่ผมขอไอ้คอลเลกชั่นเจมนิดนึงเมื่อกี้เดินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับไม่ใช่100บาทครับผมเออผมพูด100ครับโอเคครับขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับได้ครับก็วันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องที่ว่าน่าจะเป็นกระแสโด่งดังที่สุดแล้วมั้งครับในประเทศไทยเนาะณตอนนี้สำหรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึง2เรื่องหลักแล้วกันเรื่องของเทคนิคอลใช่ไหมครับเรื่องของเทคนิคอลแล้วก็ฟิโลโซฟีเทคนิคอลนี้หมายถึงไงเทคนิคอลผมก็อาจจะถามพี่อยู่แล้วก็พี่โฟกัสนะเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนที่เขาอ้างว่าจะมาใช้เป็นเบื้องหลังหรือแบบใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรระบบการทำงานเบื้องหลังใช่ไหมอินฟราสตรักเจอร์มันคืออะไรแล้วแบบมันสุขควรเอามาใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะถามมุมมองของทั้งสองท่านนะครับแล้วก็เรื่องของฟิโลโซฟีคอลก็จะเป็นพวก decentralization transparency แล้วก็ security อย่างเงี้ยครับว่าทั้งสองคนมีความเห็นว่ายังไงบ้างนะครับอยากจะให้ทั้งสองคนได้อธิบายมุมมองแล้วก็สื่อสารมุมมองของตัวเองออกมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องของเทคนิคอลก่อนเลยเนาะก็คือว่า 10,000 บาทดิจิตอล 10,000 บาทดิจิตอลใช้บนเทคโนโลยีบล็อกเชนมันจำเป็นขนาดไหนเดี๋ยวผมขอให้พี่อยู่เริ่มต้นอธิบายเลยก็ได้ครับว่าแบบมันใช้ในงานได้จริงไหมอะไรเงี้ยมุมมองพี่อยู่เป็นยังไงบ้างครับโอเคครับผมงั้นผมขอเกริ่นอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะคืออันนี้ครับจะเป็นนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยเนาะที่จะมีการอัดฉีดเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับที่งบประมาณอยู่ที่ 560,000 ล้านบาทเนาะซึ่งโอเคอันนี้ผมมาที่ทางเทคนิคเลยแล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเงินนะครับที่สามารถทำการตั้งระบบได้ก็แล้วกันนะครับเรียกว่า programmable money เนาะก็สามารถตั้งเงื่อนไขในการใช้งานได้อะไรแบบนี้ครับผมซึ่งจริงๆแล้วบล็อกเชนครับมันสามารถทำได้นะตามเงื่อนไขอย่างที่พรรคเพื่อไทยเขาอาจจะกำหนดไว้ครับผมก็จะเป็นอาจจะต้องใช้งานในรัศมี4กิโลเมตรตามที่อยู่ทะเบียนบ้านนะครับผมซึ่งอาจจะต้องเป็นร้านค้าใกล้บ้านเท่านั้นเนาะที่เราจะจำเป็นที่จะต้องใช้ส่วนความจำเป็นที่จะต้องใช้ไหมอันนี้ถ้าในมุมมองของผมนะครับถ้าเป็นของบล็อกเชนซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นของเว็บทัวร์ครับจริงๆแล้วมันก็สามารถจะโปรแกรมได้เนาะอย่างเช่นพวกคูปองต่างๆครับที่เราสามารถตั้งเงื่อนไขในการใช้เงินได้เนาะไอ้ตรงเนี้ยครับผมก็เป็นผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเป็นในทางของเว็บ2อะไรเงี้ยครับอาจจะรู้สึกว่า
ราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าหรือว่ามันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับอันอย่างนี้ละกันคือพี่อยู่จะบอกว่าแบบเอ้ย programmable money มันไม่จะเป็นต้องเป็นมันจะไม่จะเป็นต้องใช้บล็อกเชนใช่ไหมครับก็คือเหมือนว่าเว็บ2หรือว่าไอ้ทั่วไปพวกแอปธนาคารหรือว่าแอปพลิเคชันจ่ายเงินอะไรทั่วไปมันก็สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องครับอ๋อโอเคครับผมแล้วสำหรับพี่โฟกัสล่ะครับก็ผมก็คิดเหมือนกันนะว่าจริงๆเว็บ2มันก็ค่อนข้าง make sense กว่าที่จะทำเพราะว่ามีการทดสอบมาแล้วอย่างเช่นระบบของเป่าตั้งหรือว่าเป็นแบบพร้อมเพย์อะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งอย่างเป่าตั้งเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโปรแกรมว่าวันนี้ได้เหมือนกันนะว่าแบบชำระได้แค่ล้านนี้เท่านั้นนะแล้วได้กี่บาทเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ก็คือเป็นการโปรแกรมเหมือนกันแล้วก็ตัวเป่าตังเนี่ยเขาก็เหมือนว่าได้รับการเทสในของจริงมาแล้ว40ล้านคนครับผมจะไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นแทร็กเรคคอร์ดที่โอเคอยู่แล้วครับเขาอาจจะแค่มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยว่าถ้าทางเพื่อไทยอยากให้เงินจำนวนนี้มีการหมุนเวียนมากขึ้นไม่ได้เหมือนกับการที่คนจ่ายไปจ่ายให้ร้านค้าที่รับโดยใช้ไอ้ถุงเงินนะครับแล้วก็ไปรีดีมได้อย่างเดียวไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเพื่อไทยอยากให้ใช้ต่อได้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเท่านั้นเองในมุมมองของผมเนาะก็คิดว่ามันน่าจะเมคเซนส์กว่าแล้วก็ใช้คอสใช้ความพยายามแล้วก็ด้วยเรื่องระยะเวลาที่จำกัดด้วยครับที่เพื่อไทยอยากให้ทันภายในปีหน้าภายในครึ่งปีหน้าอะไรประมาณเนี้ยครับก็ดูจะเมคเซนส์กว่าการที่จะเริ่มทำระบบใหม่แล้วยังไม่เคยเทสเลยใช่อ๋อโอเคในมุมของพี่โฟกัสก็คือว่าแบบถ้าอยากให้ทำให้มันทันหรือว่าต้องการที่แบบใช้งานเลยคือต่อยอดระบบเก่าไปเลยใช่ไหมครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมาสร้างระบบใหม่แล้วก็แบบไม่ต้องเสียเวลาเปลืองคอสเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคใช่ครับแล้วทีนี้ไอแล้วทำไมแล้วมุมมองของแต่ละคนพอจะเรียกว่าบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบอยากจะเอาบล็อกเชนมาใช้อ่ะแบบเขามองเห็นเรื่องอื่นๆหรือเปล่าเขาแบบมองแตกต่างไปหรือเปล่าว่าแบบอยากให้มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์แบบในอนาคตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาแค่เอามาขายเฉยหรืออะไรอย่างนี้ครับคือในมุมมองของผมแล้วกันที่อยากจะถามก็คือว่าแบบในเมื่ออินฟราสตรัคเจอร์อันเก่ามันก็ใช้ได้อยู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วแบบทำไมเขาถึงต้องเอาบล็อกเชนมาใช้แล้วถ้าเขาเอามาใช้จริงๆแล้วมันจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างอะไรครับอันนี้ผมก่อนแล้วกันเนาะคือว่าเขาคงต้องการจะวางระบบการเงินระบบใหม่แล้วกันเนาะที่แบบมันสอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้นนะครับก็คือแบบโอเคตอนนี้เราก็คือตัวระบบบล็อกเชนนะครับมันเรียกว่ายังไงดีคือมันเป็นระบบที่เราสามารถตรวจสอบเขาเรียกว่าตรวจสอบธุรกรรมต่างๆได้เนาะแล้วก็แบบอาจจะเราอาจจะไม่ต้องขึ้นพึ่งคนกลางในการsettlement ต่างๆอะไรแบบนี้ครับซึ่งโอเคเขาอาจจะต้องการแบบเหมือนทำมาเพื่อต่อยอดในการใช้งานครั้งถัดไปถ้ามันมีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอันนี้ในมุมมองผมนะโอเคครับก็คือว่ามุมมองของพี่อยู่เนี่ยก็มองว่าแบบจริงๆมันก็ถ้าเขาจะเอาเข้ามาใช้มันก็แบบคงมีอะไรที่สามารถต่อยอดได้แหละใช่ไหมคงไม่ใช่แค่แบบแค่ 10,000 บาทรอบนี้รอบเดียวก็จบไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คงเหมือนวางเป็นเหมือนอินฟราสตรักเจอร์ให้ในการในโครงการต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้โอเคเพราะว่าถ้ามาทำแค่ 10,000 บาทอะไรเงี้ยมันก็คงไม่คุ้มแหละใช่ไหมครับแบบทำแค่นี้จบรอบไปเลยมันก็คงไม่คุ้มแล้วก็แบบกว่าจะทำเสร็จกว่าจะนู่นนี่นั่นคอสมันก็คงสูงแบบมันคงต้องต่อยอดอะไรต่อไปสำหรับพี่โฟกัสมองว่าไงบ้างครับเรื่องนี้ในมุมมองของผมนะถ้า
คือบางทีอาจจะคิดข้ามช็อตไปนิดนึงว่าแบบเออเราทำตรงนี้แล้วแบบเราอาจจะเราอยากจะให้มันเป็นอินฟาอยากเอาไปใช้ต่อยอดตรงอื่นต่อแต่ผมกำลังมองว่าตรงเนี้ยมันยังทำไม่เห็นภาพเลย ว่าการเป็นแค่เขาเรียกอะไรระบบการชำระเงินเนี่ยยังมีคำถามอยู่มากมายว่ามันจะรองรับโหลดระดับประเทศสำหรับ50กว่าล้านคนได้ไหมครับผมเพราะว่าขนาดพร้อมเพย์หรือว่าเป็นระบบการเงินปกติของธนาคารหรือว่าแม้แต่เป๋าตังเองอ่ะก็อาจจะมีคือผมก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะอย่างเช่นของพร้อมเพย์เนี่ยทุกสิ้นเดือนมันก็จะยังมีการล่มอยู่เสมอโอเคอันนี้แบบ scalability มากกว่าบล็อกเชนหลายเท่าอย่างเช่น Solana ที่ว่าเร็วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่อยู่มีตัวเลขไหมจำได้ไหมประมาณ 4,000 หรือ 5,000 ใช่ไหมครับเหมือนถ้าผมเช็คล่าสุดนะครับก็จะได้ประมาณถ้าเป็น transaction จริงๆนะครับก็จะอยู่ราวๆ200กว่าครับแล้วก็ transaction ขยะอยู่ประมาณ 3,900 ครับอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งใช่ๆถ้าเราเทียบเรื่อง scalability นะครับเป็นบล็อกเชนที่แบบ Solana เนี่ยเป็นบล็อกเชนที่ค่อนข้างจะใช้เรียกว่าฮาร์ดแวร์ requirement สูงกว่าบล็อกเชนปกติแล้วกันเนาะซึ่งโอเค performance ของตัวบล็อกเชนเขาก็จะสูงกว่าบล็อกเชนทั่วไปอย่างพวก Ethereum หรือว่า Avalanche อะไรเงี้ยครับซึ่งขนาด Solana เนี่ยครับยังทำได้ประมาณนี้ผมคิดว่าเรื่อง scalability เนี่ยที่เราจะต้องรองรับคนกว่า50ล้านคนนะครับจากการคำนวณนะซึ่งคาดว่าเราควรจะต้องทำธุรกรรมต่อวินาทีได้ประมาณ 15,000 ให้รองรับคนได้50ล้านคนครับผมว่าอาจจะค่อนข้างเหนื่อยอาจจะใช่ก็คือเรียกว่าขนาดเว็บ2ขนาดแบบinfrastructure เดิมหรือว่าระบบเดิมมันยังมีคอขวดอยู่ใช่ไหมแล้วแบบยิ่งมาเป็นบล็อกเชนเนี่ยที่แบบสเกลได้ยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าแบบถ้ามีอะไรนะ transaction per second ที่มันแออัดนี้ใช่ไหมครับไอตัวของบล็อกเชนมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์จริงก็เป็นได้ใช่ไหมครับใช่ครับอารมณ์เหมือนประมาณว่า transaction เก่ายังไม่จบเลยมี transaction ใหม่มารอแล้วมันก็จะแบบเหมือนเป็นคนที่ต่อคิวยาวไปเรื่อยๆครับก็จะยาวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าบล็อกเชนมันไม่สามารถสเกลได้นะครับแล้วก็แบบถ้าเป็นเรียกว่าคริปโตโบหน่อยอะไรอย่างงี้ก็อาจจะมองว่าแบบเฮ้ยแล้วแบบเรื่องค่าแก๊สค่าคอนแทคชั่นฟรีอะไรอย่างงี้แหละใช่ไหมครับแบบมันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าแบบถ้ามันมีเขาเรียกว่าแออัดละกันทราฟฟิกใช่ไหมครับของคอนแทคชั่นเกิดขึ้นณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของคอนแทคชั่นฟรีที่แบบมันต้องจ่ายแพงอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบการจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยให้ประชาชนทั่วไปใช้มันก็คงแบบไม่อยากให้มีคอสตรงนั้นเพิ่มมาแหละใช่ไหมครับแต่ในมุมมองผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ให้ประชาชนจ่ายอยู่แล้วครับเป็นคงเป็นระบบที่ค่าไม่มีค่าฟรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบจัดการทางภายในแหละแต่ว่ามันมีเมื่อวันก่อนครับคุณพงษ์วินจึงรุ่งเรืองกิจที่อยู่พรรคเพื่อไทยเขาก็เหมือนมาตอบคำถามหลายๆคำถามที่แบบหลายคนแบบสงสัยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็แบบตามถ้าเป็นโครงสร้างที่ของบล็อกเชนเนาะเขาก็บอกว่าจะใช้เป็น proof of authority แล้วก็จะมีการกระจายโหนดไปตามหน่วยงานรัฐต่างๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็รายละเอียดของ transaction เองเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปได้เห็นจะไม่มีไม่ได้เห็นบล็อกเอ็กโพเลอร์จะไม่ได้เห็นว่าใครโอนให้ใครหรือว่าแอดเดสใครเป็นของใครเป็นของใครอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือเหมือน private blockchain ที่อาจจะมีการ subsidize ค่าแก๊สให้ประมาณนั้นแต่การที่ก็ยังมีคำถามอยู่เหมือนกันว่ามันจะทำได้ขนาดไหนและรองรับได้จริงไหมเพราะว่าการที่เขาบอกว่าจะมีการกระจายโหนดไปตามหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยมันก็คือเป็นการเพิ่ม decentralization ในเชิงทฤษฎีเนาะที่มันจะทำให้ครับผม scalability มันต่ำลงตาม blockchain dilemma ที่เราเห็นกันใช่ไหมพี่อยู่ใช่ครับ
อย่างใบแนนนี่มี15โหนดเองถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้เพิ่มอย่างใบแนนอะไรนะครับ BNB Smart Chain ใช่ไหมครับBNB Smart Chain ใช่มี15โหนดก็คือประมาณว่าแบบถ้ากระจายโหนดออกไปเรื่อยๆตามหน่วยงานละซึ่งหน่วยงานละมันอาจจะเป็นแบบเขาหมายถึงกระทรวงหรือป่ะครับหรือว่าแบบเป็นแบบกระจายไปตามอำเภออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบยังไงคงยังไม่น่าจะแค่กระทรวงนะระดับแบบใหญ่ๆก่อนแหละคิดว่างั้นก็ยังเป็นแบบ pool of authority ที่แบบอาจจะถืออาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่มี authority อาจจะแบบแค่แบบ10กว่าเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะแบบเปรียบเทียบ head to head กับแบบพวกแบบ pool of authority แบบกับ blockchain อื่นได้อย่างเช่นแบบ BNB Smart Chain หรือแบบบิตคัพเชดเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งแบบไอ้ทั่วไปพวกนี้มันทำธุรกรรมได้กี่ธุรกรรมต่อวินาทีนะครับที่มีแบบ POA อยู่ไม่กี่เจ้าอะไรเงี้ยครับพี่อยู่มีตัวเลขไหมเป็น Binance ที่เขาเคลมนะครับจะอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับอ๋อหลักร้อยเองใช่ไหมครับ หลักร้อย เขาเคลมอยู่ประมาณ100 transaction per sec ครับอ๋อโอเคครับซึ่งจริงๆตรงนี้เหมือนผมก็คุยกับพี่หาเล็กนึงเนาะว่าเรื่องความเป็นไปได้ถ้าเขายังใช้บล็อกเชนจริงๆอ่ะอาจจะมีการทำเป็น data layer ข้างบนคล้ายๆ roll up อ่ะที่แบบว่าเป็น layer 2ที่แบบโอเคยังไงเขาเซ็นทรัลไลซ์อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีการครับไม่ได้เปิดโปร่งใสทุกอย่างอยู่แล้วใช่ป่ะแค่มีการแบบเก็บเขาเรียกอะไร final transaction ที่บล็อกเชนเฉยๆอะไรเงี้ยถ้าในมุมมองนั้นนะก็อาจจะมีเหมือนตัวกลางหรือว่ามีเซิร์ฟเวอร์ซัมติงเนี่ยที่แบบคอยรวบรวมทรานแซคชั่นแต่ละวันแล้วก็ปิดแต่ละวันคอยปิดลงบล็อกเชนแต่ละวันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นประมาณนั้นซึ่งมันอาจจะทำให้ Scalability ทำได้ในระดับประเทศได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ได้คุยกันโอเคก็คือเป็นมุมมองเสริมแล้วกันแบบคิดเล่นๆใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นวันนิดนึงนะหมายถึงว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ซับซ้อนนิดหนึ่งที่แบบถ้าจะเอาให้ได้ภายในแบบไม่กี่เดือนเนี่ยเดฟก็หัวหมุนใช้ได้เลยครับผมก็คือคิดเล่นๆมันจริงๆมันไม่ค่อยไม่ใช่เรื่องเล่นเนาะแต่แบบคืออยากจะให้มันสเกลขึ้นมาได้อยากให้มันแบบใช้งานได้จริงๆนี่คือแบบว่าขนาดแบบบล็อกเชนที่เขาพัฒนากันมาเขายังพัฒนากันเป็นแบบแหม5ปี10ปีใช่ไหมครับพวกโลอัพดังๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งแบบแกจะมาทำให้มันทัน6เดือนมันก็อาจจะไม่ได้เท่าไหร่เนาะพอดีผมมีตัวเลขมานิดหน่อยครับที่บอกว่าอะไรครับบล็อกเชนไม่สามารถสเกลได้ตามความต้องการเนาะปัจจุบันแบบตอนนี้ช่วงนี้ที่เราเล่นๆกันอยู่บนอีเธเรียมหรือว่าอยู่บนแบบเวลาบล็อกเชนที่เป็นที่นิยมกันแล้วกันที่เราใช้กันอยู่ก็คือประมาณความต้องการมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ 15,000 นะพี่อยู่ใช่ครับประมาณ TPS ประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งเอ้ยหมายถึงว่าสิ่งที่เขาเคลมแล้วกันหมายถึงในที่เขาที่เราใช้กันอย่างเช่นพวกแบบSolana พวกอะไรนะพวก Rollup หรือว่าพวกที่มันเป็นแบบบล็อกเชนที่เร็วๆอ่ะที่เป็นพวกที่เขาสร้างมาเพื่อสเกลอ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณแถวนี้มั้ยครับที่หมายถึงว่า 15,000 transaction ต่อวิที่เห็นตัวเลขสูงสุดนะเท่าที่ผมเห็นมาใช่ไหมครับแต่ว่าแบบพอไปใช้ actual จริงมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคือมันอาจจะสูงได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องจ่ายค่าแก๊สแรงใช่ไหมพี่มันมีคอขวดด้วยที่ไหนมันจะเป็นแบบเรื่อง RPC something ใช่ไหมพี่คือไอตอนเคม AirDrop อ่ะไออาร์บอ่ะจริงๆอ่ะคนใช้งานไม่ถึงล้านนิดๆหรือว่าหลักแสนใช่ไหมครับแต่แบบแห่กันเคมทีเดียวก็เคมกันไม่ได้อย่างเงี้ยมีคนเคมได้เคมไม่ได้ใช่ครับซึ่งเหมือนแบบมีคอขวดอยู่โอเคซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันมีตัวเลขอีกที่บอกว่าเนี่ยไอตัวของพร้อมเพย์ตอนนี้รองรับ 5,000 ธุรกรรมต่อวินาทีแล้วก็แอปเป่าตัง 8,000 อันนี้คือเป็นตัวเลขที่พี่อยู่ส่งมาให้ผมดูตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแบบว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวของบล็อกเชนถ้าเทียบกับบล็อกเชนก็ผมว่าถือว่ามันก็ยังสเกลได้เยอะกว่านะครับก็คือใช้ระบบเดิมผมว่าน่าจะเซฟกว่าแบบคือบล็อกเชนตอนนี้ผมว่าถ้าจะเอาให้รองรับได้จริงๆก็คงต้องทำแบบที่โฟกัสบอกครับก็คืออาจจะต้องสร้างเป็นเบสเลเยอร์แล้วก็แยกเป็น L2 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 L2
ออกไปซึ่งผมว่ามันอาจจะยากไปหน่อยมันอาจจะยากไปหน่อยอาจจะใช้รีซอร์สเยอะแล้วก็แบบโน่นนี่นั่นด้วยมันจะไม่คุ้มเนาะความคุ้มค่าแล้วก็แบบเรื่องการใช้เขาเรียกแหละทรัพยากรที่แบบความคุ้มค่ามันไม่น่าจะดีอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเดฟในเว็บ2กับเว็บ3อ่ะตอนนี้เว็บ3ก็ยังแย่งกันอยู่เลยใช่มั้ยครับบุคลากรอาจจะแบบหาได้ยากกว่าคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทคนที่จะแบบมาดูตรงนี้อาจจะแบบหาได้ยากกว่าอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเว็บ2ยังไงก็อาจจะดูเมคเซนส์กว่าในมุมมองครับผมโอเคก็คือตัวของเว็บ3ก็แบบทรัพยากรจะจำกัดเนาะแบบเดฟแก๊งเดฟอาจจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าใช่ไหมครับเท่าที่เราแบบก็อาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งพอเปรียบเทียบกับเว็บทูจริงๆแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันเรดี้ฟอร์โปรดักชันมากกว่าใช่ไหมครับในไทยโอเคครับน่าจะนับมือได้หรือเปล่า ไม่แน่ใจแล้ว คือเดฟในไทยคนที่ทำเชน คนที่ทำบล็อกเชนในไทยคือแบบมันน่าจะนับมือได้เนาะ โอเคครับประมาณนั้นเนาะเอ้ยแล้วสมมติว่าถ้าเป็นแบบถ้าจะเอาเว็บเดฟจากเว็บ2มาทำบล็อกเชนมันก็คงไม่ใช่แล้วเนาะมันก็คงต้องใช้เวลาอะไรนู่นนี่นั่นอีกใช่ไหมครับ education อะไรอย่างเงี้ยอีกมันก็คงแบบไม่ทันการยิ่งถ้าเล่นท่ายากเงี้ยก็มันก็ไม่น่าจะเหมาะกับคนที่เข้ามาใหม่อยู่แล้วใช่ไหมมันก็ต้องมีประสบการณ์ประมาณนั้นโครงสร้างของมันเนี่ยเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า security มันแบบมีช่องโหว่ตรงไหนหรือเปล่าใช่ป่ะแบบตอนนี้มันก็ในโลกคริปโตที่แบบroll up something เนี่ยก็จะแบบก็มีปัญหาอยู่มีเจอ exploit บ้างมีนู่นมีนี่บ้างเงี้ยแล้วอันนี้จะยืนยันได้ยังไงว่าแบบมันดีมันไม่มีช่องโหว่หรือมีช่องโหว่น้อยมากๆที่แบบอะไรเงี้ยที่จะเอามาทำกับpayment ระดับประเทศเนาะครับที่มาทำ payment ระดับประเทศเรื่องของ securityด้วยใช่ไหมครับซึ่งยิ่งมันเขาเรียกว่าอะไรเขาพยายามที่จะทำเป็น POA อีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งแบบว่ามันก็จะมีคำอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบล็อกเชนไดเลมม่าหรือเปล่าที่แบบเขาพูดกันเนาะใช่ไหมครับซึ่งเหมือนว่ามันก็จะมีอะไรนะครับ scalability ใช่ไหมครับ decentralization แล้วก็อะไรนะอีกอันหนึ่ง scalability แล้วก็ transparency หรือเปล่าไม่ใช่ดิมันคือ decentralization security แล้วก็ scalability แล้วก็ scalability ปล่อยโป๊ะใช่ปล่อยโป๊ะแค่เลยไม่เป็นไรชิวให้ชิวเล่นมุกไม่ครับจริงๆพี่อยู่เป็นแบบคนที่ deep technical ที่สุดแล้วในทีมรีเสิร์ชของเราใช่เมื่อกี้พี่อยู่เล่นมุกครับโอเคก็คือว่ามันจะมีอะไรนะแต่เล่มใหม่ครับscalability decentralization แล้วก็ transparency ซึ่งไอ้ไตเล่มใหม่ตัวนี้ผมจะถือว่ามันเป็นเรื่องของมันก็คือเทคนิคอลบวกฟิโลโซฟีใช่ไหมครับก็คือเรื่องของแบบเทคนิคอลบวกกับเรื่องของฟิโลโซฟีนี้ภาษาไทยนี่เขาเรียกกันว่าอะไรนะพี่แบบอารมณ์ปรัชญาแบบอารมณ์ปรัชญาแล้วกันเนาะในเรื่องของว่าจริงๆแล้วแบบ definition ของบล็อกเชนมันคืออะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วคือผมอยากจะถกในเรื่องต่อไปนี่แหละที่พี่โฟกัสพูดถึงเรื่องของ security มาแล้วก็มันอาจจะโยงไปถึงเรื่องของแบบ transparency ด้วยอะไรเงี้ยครับที่ว่าเขาจะทำ proof of authority ใช่ไหมแล้วแบบเรื่องของ security มันจะเป็นยังไงเรื่องของ transparency มันจะแบบได้ขนาดไหนมันจะยังนับว่าเป็นบล็อกเชนไหมอ่ะเอาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยครับ หรือว่า efficiency ที่มันจะเกิดขึ้นสูงว่าแบบมัน ready for production ถ้าแบบเท่าที่ผมดูนะคือแบบเขามีอะไรนะเขามี ambition เขามีความทะเยอทะยานที่จะทำให้มันเกิดจริงใช่ไหมครับแบบออกมาตอบโต้ออกมาแบบอัปเดตตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ่ะในมุมมองของพี่คิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของ security transparency แล้วก็แบบefficiency อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก่อนแล้วกันนะถ้าเป็น security ถ้าในมุมเรามองว่ารัฐบาลเนี่ยเชื่อใจได้มันก็ปลอดภัยเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องเป็นคนที่ควบคุมโนดนะในการใช้งานบล็อกเชนถูกไหมครับครับผมแต่ทีเนี้ยปัญหามันก็จะมีอยู่ก็คือคนที่คุมโนดเนี่ยถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบว่าเป็นพี่
คนที่คุมโหนดเป็นพี่คนเดียวพี่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของทุกที่ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าพูดถึงถ้าเราเชื่อใจรัฐบาลนะครับก็คือตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะซีเคียวแหละครับโอเคแต่ทีนี้ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวทีนี้แบบบอลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบคนที่สร้างบล็อกเชนขึ้นมาคือแบบเอ้ยแม่งสร้างบล็อกเชนขึ้นมาเพื่อที่จะไม่เชื่อใจรัฐบาลนะนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับว่าอาจจะขัดต่อฟิโลโซฟีเรื่องของบล็อกเชนนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเชิญพี่อยู่ต่อครับคือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือน BNB Smart Chain นะครับที่วอลเลเตอร์เขาแซวกันว่าเป็น CC หมดเลยเคยเห็นมีมั้ยฮะแบบเป็นวอลเลเตอร์ทุกคนเป็นหน้า CC หมดครับผมใช่ผมว่าคือโอเคมันก็จะอารมณ์แบบเราอาจจะต้องเชื่อใจรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าเขาก็คงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรเรานะครับถ้าในมุมมองของตัวนะครับคิดว่าเชื่อใจได้ก็คือมันก็ยังใช้ความเชื่อใจอยู่ก็จริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็เชื่อใจรัฐบาลนะถือว่าเราจะพูดว่าไม่เชื่อใจใช่ไหมอย่างเช่นแบบแอปธนาคารแบบสวัสดิการรุ่นนี้นั่นใช่ไหมครับไม่ด้วยเลเยอร์นี้ที่ใช้บล็อกเชนอ่ะมันไม่ได้แบบบอกว่าประชาชนมันไม่ใช่ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนแล้วอ่ะมันจะเป็นเพราะยังไงประชาชนจะใช้หรืออะไรเงี้ยมันคือต้องเชื่อใจ 100% อยู่แล้วมันไม่มีคำถามตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้การที่เหมือนคอนเซ็ปต์ที่เขาจะทำเนี่ยเหมือนอารมณ์ว่าเป็นเหมือนการกระจายแล้วก็ความเชื่อใจในระหว่างกระทรวงหรือว่าระหว่างแบบภายในหน่วยงานรัฐกันเองว่าแบบมีการช่วยกันตรวจสอบแบบมีเขาเรียกอะไรดิเซนทัลไลซ์กันเองในรัฐบาลอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วแบบนี้แบบฝ่ายค้านเป็นวาลิเดเตอร์ด้วยครับน่าสนใจนะเออนี่คือแบบฝ่ายค้านก็ต้องมีแบบเป็นวาลิเดเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยถือมัลติซิกนู่นนี่นั่นนะครับโอเคก็คือไม่ใช่ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเนาะเพราะมันคือเซอร์วิสที่รัฐบาลอยากจะบริการให้กับประชาชนโดยที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อ้างว่าดิเขาเรียกว่าแบบพยายามที่จะนำพยายามที่จะอยากให้มันเกิดขึ้นอยากจะสร้างก็คือระบบการทำงานหลังมากคือบล็อกเชนนำมาใช้ให้มันเกิดขึ้นเนาะใช่ใช่โอเคครับก็คือโอเคงั้นก็ตรวจสอบกันเองแล้วกันภายในกระทรวงภายในหน่วยงานของรัฐอะไรอย่างนี้ ก็เป็นทานเพอร์เรนซีอยู่ในอยู่ในกระทรวงนั่นแหละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าต้องมีฝ่ายค้านเป็นบริเตอร์ด้วยนะแบบจะทำอ่ะโอเคจริงมันเห็นข้อมูลที่คุณพงษ์กวินเขาพูดมาก็เหมือนแบบเขาอยากต่อยอดไปในมุมมองอื่นๆด้วยในแบบแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยเช่นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ดินซัมติงเลยไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งกลับมาคำพูดเดิมแหละว่าโอเคจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเอาตรงนี้ให้รอดก่อนไว้เพราะว่า ว่าต้องเพราะว่าถ้าตรงนี้มันยังรับรองรับไม่ได้มากพอใช่ไหมการมีแอปพลิเคชันมีทรานแอคชันอื่นเข้ามาผสมด้วยเนี่ยมันยิ่งเยอะกว่าเดิมถูกป่ะครับผมใช่มันอาจจะไม่ใช่อินฟราตัวเดียวถ้าต้องเอามารวมกันมันไม่น่าจะไอ้นี่พอมันอาจจะแบบโลกสวยเกินไปใช่ไหมแต่แบบคือแบบพอมาลองใช้จริงเนี่ยเขาอาจจะทำได้ก็ได้ไงโอเคครับเนาะ security time privacy แล้วก็จริงๆก็น่าจะหมดแล้วนะครับมันรวมไปหมดแล้วอ่ะแบบ efficiency เราก็คุยกันมาหมดแล้วเนาะก็อ๋อความเป็นส่วนตัวด้วยคืออย่างแบบการที่แบบจริงๆมันก็เป็นโครงการชั่วคราวเนาะแค่6เดือนอะไรเงี้ยก็คือบางทีมันปกติแล้วถ้ามันเป็นระบบการชำระเงินก็จะมีแค่ไม่กี่หน่วยงานเช่นธนาคารมีอย่างพร้อมเพย์เนี่ยก็จะมีธนาคารมี ATMX มีธนาคารกลางแบงก์ชาติของเราเนี่ยอาจจะมีคนที่เห็นรายละเอียดทรานแซคชั่นอาจจะมีอยู่แค่ประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเขากระจายไปตามหน่วยงานต่างๆที่แบบมี access ถึงข้อมูลได้เหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะเป็นช่องโหว่หรือเปล่าว่าทำให้ข้อมูลหลุดได้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทรานแซคชันเองหรือว่าข้อมูลถ้าสมมติเขาเอาไปต่อยอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเข้าถึงได้ง่ายกว่าหรือเปล่าหรือเปล่า
ขนาดเซ็นทรัลไลท์ยังโดนเลยไอ้ข้อมูลโรงพยาบาลโดนเรียกค่าไถ่ครับเออมันก็จะกลับมาคำถามเลยมันก็เหมือนเป็นวนลูปเนาะเหมือนพี่นายอาร์มนะครับไอ้รมว. อะไรนะรมต.รัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลว่าที่ว่าที่ว่าที่ครับเออว่าที่กระทรวงดิจิตอลใช่ไหมได้กล่าวมาก็คือสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาคำถามเดิมวนลูปแบบเออเซ็นทรัลไลท์เซ็นเซอร์อะไรนะเซ็นเซอร์ชิพทรานสปาเรนซีสเกลเบลิตี้มันก็จะแบบเออวนลูปอยู่ใช่ไหมประมาณว่าแบบมันก็ยังไม่รู้อ่ะคือแบบต้องดูจริงเพราะว่าเขาเหมือนที่ผมบอกเขาแบบมีความตั้งใจที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นมากๆเนาะใช่ก็อัปเดตล่าสุดก็คือจากพี่โฟกัสเลยใช่ไหมก็คือคุณอะไรนะครับจุงนุ่งเงินกิจที่ออกมาพูดใช่ครับใช่คุณพงษ์กวินโพสใน Facebook ส่วนตัวครับหรือเป็นเพจนะน่าจะเป็นเพจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ยังมีคำถามหลายคำถามแหละคือผมก็ยังมองว่ายังไงก็ต้องรอชี้แจงแบบเต็มๆหรือว่าเป็นมีรายละเอียดออกมาบ้างอะไรเงี้ยครับเห็นว่าอาจารย์ตั้มกับนายอาร์มเหมือนจะได้ให้เป็นที่ปรึกษาแล้วมีคนเชิญไปแบบร่วมพูดคุยหรือว่าแบบมีการแชร์ข้อมูลกันซึ่งตรงนั้นก็คนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ access ถึงข้อมูลนั้นไงอาจจะต้องรอข้อมูลจากทั้งสองท่านอีกทีว่ารายละเอียดเป็นยังไงเขาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมโอเครายละเอียดแหละว่าตอนนี้เราก็เหมือนเราเดากันอยู่ว่าเราก็เดาแล้วก็วนกันอยู่เนี่ยแหละเดาแล้วก็วนคืออะไรครับผมก็พอแล้วถือถ้าเขาต้องการทำเขาก็ต้องอาจจะได้ให้คำปรึกษาแล้วกันนะจากผู้เชี่ยวชาญคนที่ทำตัวของเว็บฟรีหรือว่าอาจจะแบบทำบล็อกเชนมาก่อนเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจารย์ตามหรือนายอาร์มหรือแบบอะไรพวกพี่โดมเจริญยศหรือแบบอะไรนี้ใช่ไหมครับที่เขาทำกันมานานเนาะซึ่งมันก็ต้องมาดูกันต่อไปเพราะว่ามันก็มีในวงการเดฟของเขาเองใช่ไหมครับก็แบบมีโพสต์นู่นนี่นั่นแล้วถูกอย่างว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมบางคนอาจจะบอกว่าแบบไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเชนด้วยซ้ำถ้าอยากให้มันเกิดขึ้นจริงคือเอาคำว่าบล็อกเชนออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าเดฟอีกฝั่งนึงที่อยากจะสร้างอินฟาให้กับประเทศไทยอย่างเงี้ยเขาก็แบบดูเหมือนว่าเขาก็ยังแบบมันสามารถทำได้นะเขาก็อยากทำอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็แบบเป็นท็อปิกที่แบบว่าคุยยังไงก็ไม่น่าจะจบใช่ไหมมันก็จะวนเราก็ต้องมาดูจริงๆเนาะมาดูจริงว่าแบบเขาจะผลักดันไปถึงจุดไหนนับซึ่งถ้าเขาทำได้เราก็เฮ้ยยินดีด้วยแล้วเราก็จะได้ใช้ตังค์แอดดอปแล้วกันนะครับสำหรับคริปโตโบแล้วก็แอดดอป 10,000 บาทนะครับผมเราก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยส่วนรัฐบาลก็โอเคได้ทำในสิ่งที่เขาต้องใจที่จะทำแล้วก็แบบอาจจะลดถ้ามันทำได้จริงอาจจะลดเขาเรียกว่า controversial อ่ะที่เป็นแบบข้อถกเถียงกันได้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะต้องรอเวลาจริงนะครับผมโอเคครับสำหรับผมคิดว่าน่าจะมีคำถามแค่นี้นะครับพี่มีอะไรจะเสริมไหมครับถ้าไม่เสริมเราอาจจะได้ปิดรายการนะเพราะ30 นาทีละคิดว่าโดยรวมก็ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับเรื่องที่พูดไปเรื่องโอเคโปรแกรมเมอร์มันนี่สเกลเลบิลิตี้ซิเคียวริตี้ทรานสเปอเรนซีแล้วก็เอฟฟิเชนซีเนาะก็อ๋อจริงๆมีเรื่อง CBDC ด้วยนิดนึงอ๋อ CBDC โอเคสำคัญเรื่องนั้นนะแต่ก็แบบบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันใช่ CBDC หรือเปล่านะเดี๋ยวให้โฟกัสแจ้งเลยครับผมใช่คือจริงๆมันมีอยู่ตรงนี้มันก็มีอยู่หลายเรื่องนิดนึงเพราะว่าพอมันมาทำใช้อินฟราที่มันเป็นบล็อกเชนเนี่ยแล้วแบบมีการอิชชูโทเค็นขึ้นมาจริงๆมันก็คล้ายๆ stable coin ใช่ไหมอารมณ์ว่ารัฐบาลมีเงินเท่านี้แล้วก็อิชชูเหรียญอิชชูเงินบาทขึ้นมาจากไอ้แบบไอ้นี้ขึ้นมาจากสร้างโทเค็นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แจกไปใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบบอกว่าเงินอะไรอะมีเงินจากในอนาคตที่จะเก็บได้จากภาษีที่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่าแบบจะมีเงินได้ตามเป้าหรือเปล่าแล้วก็เอามาจ่ายได้หรือเปล่าซึ่งแต่อ่อนย้อนกลับมาตอนแรกก่อนก็คือว่าที่บอกว่ามันมีปัญหานิดนึงก็คือว่าพอมันมาทำลงบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะเหมือนไปเข้าพรกสินทรัพย์ดิจิตอลที่อาจจะมีเรื่อง
ข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายแทนเงินสดได้อะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะออกมาหน้าไหนว่ามีการแก้กฎหมายไหมหรือว่าเป็นในลักษณะไหนแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของ CBDC เนี่ยคือรถแมพของทางแบงก์ชาติเขาอะเขากำลังตอนนี้เขากำลังไพลอตอยู่ในวงจำกัดแค่หมื่นคนนะหนึ่งหมื่นคนในแบบแถบแบงก์ชาติก็แบบอาจจะเป็นพนักงานแบงก์ชาติหรือว่าคนในธนาคารที่เขาพาร์ทเนอร์กันอะก็จะมีกรุงศรีมี SCB แล้วก็มีบริษัท 2C2P ประเทศไทยก็รวมๆคือหมื่นคนแหละแล้วเขามีความตั้งใจว่าเหมือนเป็นสโลแกนของเขาว่าเขา pilot to learn not pilot to lunch ก็คือว่า pilot เพื่อศึกษาแหละว่าโอเคมีช่องโหว่ตรงไหนมีอะไรยังไงด้วยแล้วเขาก็ค่อยไป work ต่อแล้วไปปรับปรุงต่อว่าแบบต้องปรับไปทางไหนยังไงบ้างเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาจะต้องมาเร่งเพื่อให้ทันนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยตรงตามที่เขาวางแผนไว้หรือว่าแบบอาจจะมีช่องโหว่ด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้ว CBDC มันคือเงินบาทที่ออกโดยธนาคารกลางโดยตรงเหมือนกับธนบัตรเหมือนกับเหรียญเลยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยความทุกอย่างอ่ะต้องแบบต้องดีเกือบที่สุดให้ได้อ่ะใช่ไหมไม่ใช่เราจะมารีบอ่ะโอเคครับใช่แล้วก็ในมุมอีกมุมนึงที่ถ้าสมมติว่าเราใช้ CBDC เนี่ยคือ CBDC ถ้าสมมติว่าลองนึกสภาพว่าคุณถือเงินบาทแล้วมีแท็กเรคคอร์ดว่าเงินไอ้ CBDC เนี่ยสามารถโปรแกรมได้ว่ามีอายุ6เดือนกับใช้ระยะได้แค่4กิโลเมตรเนี่ยถามว่าในอนาคตเขาจะจำกัดแต่ละคนได้เปล่าเช่นสมมติว่าแบบคุณมีความเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกันคุณมีแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จำกัดคุณแล้วแบบถ้าคุณไม่ใช้เงินคุณเก็บเงินไม่ได้นะมีระยะไม่ใช้ภายใน6เดือนหมดไปอันนี้อาจจะเป็นแบบ10ปีถ้า5ปีถ้าไม่ใช้นะเงินจะลดครึ่งนึงสมมติว่ามีฮาวิ่งอย่างเงี้ยแย่แล้วโอเคโอ้ไม่บอกไหมเหมือนแบบกระตุ้นการใช้จ่ายแกบอกว่าแบบถ้าฝากไว้เฉยๆไม่มีแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ทำให้เศรษฐกิจโตมีนโยบายมาถึง CBDC ว่าแบบถ้าฝาก CBDC แล้วไม่ได้ใช้อ่ะเงินจะลดตัวนี้นั่นเลยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะอันนี้มันอาจจะเป็นดูเป็นแบบดักๆแต่ว่าแบบมันอาจจะไม่เกิดแต่ว่าครับมันมีช่องทางที่ให้เกิดได้ก็ทำให้ว่ามันทำให้มันมีคำถามในหัวว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะกล้าเก็บหรอวะถูกปะอันนี้ก็คือในเชิงของฟิโลโซฟีแบบล้วนๆแล้วใช่ไหมครับว่าแบบat the end แล้วแบบถือว่าถ้าเราทำอะไรที่มันต่อต้านหรือว่าแบบไม่เข้าร่วมหรือแบบอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะมีการแกล้งหรือแบบอะไรเราได้อะไรเงี้ยน่าสนใจน่าสนใจดีเนาะผมเสริมโฟกัสนิดนึงนะไอตัว CBDC เนี่ยครับคือเทคโนโลยีเบื้องหลังของเขาอะครับก็คือจะใช้บล็อกเชนก็ได้หรือไม่ใช้บล็อกเชนก็ได้นะครับใช่ใช่อันนี้เขาไม่ได้จำกัดแต่ว่ามันเขาเวิร์กกันอยู่ได้แหละว่ายังผมก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบสุดท้ายแล้วเขาจะใช้ระบบไหนแล้วหรือมีการเขาเรียกอะไรอะผสมกันแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะเอาง่ายๆนะคือระบบของแบงก์ชาติมันเขาก็ไม่ควรจะเปิดพับบิกมาอยู่แล้วนะถูกป่ะมันเป็น permission อยู่แล้วว่าใครจะไป develop อะไรก็ต้องผ่านแบงค์ชาติอยู่แล้วยิ่งให้สมมติว่าให้ access อะไรข้างในเนี่ยยิ่งยากเลยถูกไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นว่าตอนนี้เขา work กันถึงไหนแล้วคืบหน้าแค่ไหนรายละเอียดเป็นยังไงเพราะเขาใช้หลายเขาลองหลายอย่างมากเคยเห็นว่าเขาเคยแบบมีให้ consensus ที่เป็นอะไรนะคอนเซนเซียตแมสไม่ต้องแมสครับก็คือมีมาเป็นที่ปรึกษาอยู่เหมือนกันครับผมใช่แล้วเหมือนตอนนี้จะไปใช้ของเจ้าหนึ่งในยุโรปนี่แหละเหมือนแบบของสวิตหรือซัมติงจำชื่อไม่ได้มันก็คือมันเอาเรียกง่ายว่ามันคือเฟสมันคือช่วงเวลาของอะไรนะทูเลิร์นใช่ไหมพี่ not to learn ใช่ใช่ใช่เขากำลังศึกษากันอยู่แหละเพราะมันเปลี่ยนได้ตลอดอ่ะ
เขาแบงค์ชาติก็พูดเองว่าแบบมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดก็ยังไม่แน่นอนอ่ะบอกไม่ได้ด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่โอเคครับผมก็เรียกไงว่าต้องรอดูต่อไปแล้วก็แบบเรียกว่าอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันเนาะกับทางพรรคเพื่อไทยเนาะนโยบายนี้เพราะว่าเขาก็คงอยากจะผลักดันจริงๆแหละซึ่งเราที่เป็นประชาชนก็โอเคมีหน้าที่ติดตามแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นหรืออะไรได้เนาะช่วยได้ยังไงก็ช่วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมถ้าพี่ๆสองท่านไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมก็ขอปิดรายการมานะตอนนี้แล้วกันเพราะเราก็เรียกได้ว่ามาพอสมควรนะครับ40นาทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อยู่แล้วก็พี่โฟกัสมากนะครับสำหรับหัวข้อที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือ Adop 10,000 บาทนะครับที่เข้า 10,000 บาทจากพรรคเพื่อไทยนะครับผมโอเคครับถ้างั้นก็ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ